โทมัสกับยูมงได้ปลากี่ตัวอาทิตย์สี่แล้วอ่ะรู้ได้ไงแม่รู้ได้บอกเขาไงว่าจะมาที่ช่างอ๋อมาเที่ยวเขาก็บอกว่าไปที่ช่างเหรอไปทำอะไรไปตกปลาเหรอบอกเขาก็ตกปลาตกหมึกมาเขาบอกว่าอะไรวะไหนบอกเลิกตกแล้วไงแล้วเขาก็นิ่งๆเงียบๆไปยิ้มยิ้มบอกอย่างเงี้ยดีนะไฟที่แล้วล่อเบ็ดขายหมดบ้านเลยไฟนี้เขายังไม่รู้ไฟนี้ยังไม่รู้ไงยังไม่เห็นชุดใหม่จ้าได้เห็นชุดใหม่นะชุดเก่าขายยกบ้านอ่ะกลับไปถึงบ้านขายไปแล้วนะ 6,000 ขายหมดบ้านเลย 6,000 หมดเลยมีทั้งชุดบอดชุดตีบบอมหยดน้ำเรียนแม่และให้ผ่อนด้วยนะวันอะไรวันละ200ดีเยี่ยมเลยเครียดเลยแล้วไม่แล้วตังค์ไม่ถึงเราด้วยนะแม่เก็บตัวนี้โดนแล้ววะกินนี่กันแล้วกันกินมันเดี๋ยวครั้งหน้ามาเอาสปีดมาละไม่ไหวว่ะครั้งหน้าเมื่อที่เป็นโหกล้องชัดจัดเต็มฟูลเฮดดีมากเหมือนปลาทูเลยพี่เจ๊ต้องการกับตะโกนเดียวกันไม่ได้เรื่องตัวทำไมได้ไวจังเฮ้ยฝนตกเข้าดีจังนะฝนตกเข้าดีจังปกติฝนตกไม่ค่อยจะเจอสีน้ำอย่างเงี้ยดิพี่ส้มดีชอบสีส้มดีสักหน่อยดิพี่สักหน่อยพิเศษก็ได้สีส้มมาสี่ตัวโอ้มาแล้วมีอะไรได้เฉยอ่ะโอ้โอ้ป๊อปเปี้ยมีดเองเหลาแล้วเหลาอีกหนูก็เอามีดมานะมีดพกอ่ะทำอะไรอยู่ครับนี่คือทำอะไรครับกำลังทำความสะอาดปลาครับเตรียมทำของดิบครับนี่ดูการใช้มีดอ๋อใช่ทีเดียวทีเดียวเป็นไงข้างในเนื้อเหมือนกันจริงด้วยไม่ใกล้กันทีนี้ก็ขอย้ายมาอยู่อันนี้แป๊บนึงเราจะล้างเสียงครับเหม็นเทปที่ดีควรที่จะล้างคาวปลาออกครับเปลืองน้ำมากเลยครับเมื่อกี้ไปหน้าเทเยอะแล้วนี่นะครับล้างทำความสะอาดปลานะครับถ้าเราจะกินกันสดๆล้างครับเอาไข่เอาอะไรออกหมดแล้วไม่เอาเจ้าของปลาหายไปแล้วครับเจ้าของปลาไม่รู้เจ้าของปลาบอกมันไม่พูดเจ้าของนี่ก็สไลด์มีก้างปลาอยู่นี่เต็มเลยตรงกลางไม่มีก้างหรอพี่เจมีแต่เราก็ต้องจับก่อนจะมีช่วงนี้ปุ๊บหมดพอดีไม่เป็นไรไม่ใช่แล้วเดี๋ยวก็ถ้าเกิดเราลูบปุ๊บก้างจะอยู่ประมาณช่วงนี้แล้วก็หันไปลูบสามเหลี่ยมแค่นั้นเองลูบอันนี้พวกนี้แค่ตรงนั้นหรอแค่นั้นเองจบแค่นี้แค่นี้เองแล้วก็ได้ละวางไปก่อนนี่ไม่เอาจับตรงนี้ครับหาเอาปลายขึ้นนะครับเรื่องครับก็จะยกก้างขึ้นแล้วก็ทีนี้ก็ได้แล้วส่วนท้องเฟี้ยวเก็บหาก้างครับลายถึงไหนลายแค่ถึงนี้จะป
ออกมาแค่เองครับกึ๊บกึ๊บไม่เอาอยู่แล้วครับก้างขาต่อปาดกลับมานิดหน่อยครับจะได้ลงเนื้อจะได้มีที่จับอันนี้แหละกึ๊บสายครับสีสวยเลยอันนี้สวยเจียงไหมว้าระดับนี้